ต้นชื่อว่ารักโลกครับครับผมนะคะสองหนุ่มครับผมอะไรนะวันนี้เปิดต้นคริสต์มาสรักโลกครับผมดีใจนะที่แบบว่าได้มาเข้าร่วมกับการเปิดต้นคริสต์มาสรักโลกครั้งนี้ที่สยามดิสโคเวอรี่ครับครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับที่นี่เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับที่ศูนย์กลางแฟชั่นแห่งนี้จะสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็การรีไซเคิลให้ออกมาไม่สิ้นเปลืองนะครับวันนี้พอเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้สวยมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุ้มค่ามากๆนะครับได้ความรู้ใหม่ด้วยใช่ครับมีน้องหมีด้วยวันนี้พิเศษน้องหมีมาแบบมาจากเกาหลีเลยใช่ครับน่ารักส่งตรงมาเลยชอบตอนเขาเต้นมากก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่คนมาถ่ายรูปก็ได้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ่ายกันยังไงเราอ่ะถ่ายยังถ่ายกันเนี่ยครับเดี๋ยวใช่ที่ถ่ายแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะถ่ายเดี๋ยวฝากแฟนๆชวนมาถ่ายรูปเล่นกันได้นะครับผมก็ฝากทุกๆคนนะครับสามารถมาถ่ายรูปเล่นกันที่นี่ได้นะครับนอกจากจะได้สัมผัสต้นคริสต์มาสแห่งยุคใหม่แล้วเนี่ยก็ยังจะได้สัมผัสความน่ารักของคุณนิกรด้วยใช่ครับแล้วก็ใครที่แบบมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็สามารถช้อปปิ้งต่อได้อีกนะครับคือครบวงจรเลยครับผมครับผมจะรบกวนขออนุญาตสองคุณเรื่องอ๋อคือถ้าเกิดประเด็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวผมขอล้างไปก่อนนะครับพอดีอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นงานเดี๋ยวผมสะดวกแน่นอนนะครับก็คือให้ตามแค่นี้มีประเด็นอื่นอีกหรือไม่ครับนอกจากก็คือจริงๆหลังจากจบซีรีส์อันนี้ครั้งแรกไหมครับได้มาเจอกันหรือว่าเจอกันก่อนแล้วเนาะที่งานบิ๊กซี่เนาะครับผมใช่ครับก็หนังที่จบไปก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ครับแล้วตอนนี้พวกเรากำลังรอสเปเชียลอีพีอยู่ใช่ครับจริงๆแล้วหลังจบงานไปก็ยังมีแฟนๆที่วนกลับไปดูรอบ2รอบ3กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ครับแล้วก็แฟนๆก็ถามถึงสเปเชียลอีพีมาเรื่อยๆเนาะครับผมใช่ครับแล้วจะได้ดูตอนไหนภายในคิดว่าภายในปีนี้ครับผมคิดว่าเดือนช่วงเดือนธันวาครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันแน่นอนเนาะก็ต้องรอทางแบบมีฮับประกาศออกมาครับแล้วงานอื่นๆคู่กันล่ะคะมีมาก็ยังก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เนาะมาเร็วนี้เลยงานแรกเลยแล้วก็ครับผมใช่นะใช่ก็เป็นงานมาเร็วนี้แล้วก็จะเป็นสเปเชียล EP ครับแล้วก็ของปีหน้าก็จะยังรอดูรู้สึกจะเป็นงาน Emsphere ก็ใช่ๆใช่ครับใช่ก็ของหลายๆคนก็เชื่อว่ามันในนวนิยายมันจะเกิดที่ภาคใช่ไหมเออรู้ด้วยว่าจะมีไหมครับผมตัวผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนเขาก็พูดอยู่เรื่อยๆก็พูดแซวไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ส่วนตัวก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีนะครับแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของการประสานงานกันทุกฝ่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นทางดีฮับหรือว่าพวกเราด้วยครับก็ฝั่งดีฮับเขาก็งานยุ่งด้วยใช่ฝั่งนนท์ก็ยังงานยุ่งอยู่ด้วยครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นภาคต่อซีซั่น2มันค่อนข้างแบบเป็นพีเรียดย้อนก็ไปมันต้องทำการบ้านค่อนข้างหนักมากของทุกทีมครับก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยครับประมาณนั้นเป็นเตอร์นะคะมีเป็นเตอร์ไม่เลยใช่ทำงานเลยน่ารักมากน่ารักมากครับก็มีใช่วันนี้ก็ยังมีมาอะไรเงี้ยครับใช่ครับมีหลากหลายประเทศมากแฟนนี้ตรงนี้ต่างประเทศนะครับว่าหลายคนก็เรียกร้องเนาะเดี๋ยวของไบรท์จะมีนะครับครับผมก็โฆษณาจริงๆก็ของไบรท์ก็จะมีที่มาเก๊านะครับก็วันที่10ธันวาคมนี้ครับใช่ครับเป็นคนเดียวหรอคะใช่ครับตอนแรกก็จะเป็นงานคู่นี่แหละครับแต่ว่าจริงๆมันมีแบบมีชุดบางอย่างอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าใบคิดว่าในปีหน้าก็น่าจะมีแบบคู่กันหลายๆประเทศติดต่อมาเพราะจริงๆก็มีที่ได้ยินมาก็มีหลายประเทศติดต่อมาอยู่ครับใช่สำหรับการคู่ใช่ครับก็ยังคุยอยู่ว่าดีเทลเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนี้เนาะครับมีงานไหนที่แบบว่าใส่ชุดเหมือนในซีรีส์ไหมคะแบบไทยชุดไหนเผื่อย้อนลืมแบบก็ต้องไปรอดูว่างานโครงงานคู่จะเป็นยังไงดีกว่าแบบมันเข้ากับทีมงานด้วยหรือเปล่าอะไรถ้าเราไปย้อนยุคแบบไม่เข้ากับทีมงานก็อาจจะไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่ครับผมประกอบกับมีแบบซีรีส์อะไรไทยๆเป็นมาเนาะเรารู้สึกว่าระหว่างของเราก็เป็นไทยๆเหมือนกันก็โทษทีคำถามก็ดูแล้วค่ะที่สัมภาษณ์คู่อยู่ค่ะพี่นาเรื่องงานก็รู้สึกดีครับที่ได้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนาะที่แบบวัฒนธรรมต่างๆหรือว่าการที่แบบว่าแต่งตัวภาษาหรือว่าการรับประทานอาหารการกินอะไรต่างๆในเรื่องที่แบบว่าคนที่ดูไปก็จะชอบอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์อีกอันนึงเนาะใช่ครับประมาณนั้นครับโอเคครับให้ฝากของแฟนที่เขาติดตามเราหน่อยผมก่อนเลยครับผมก็ฝากอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเราเสมอนะครับแล้วก็แบบเวลามีงานอะไรก็ยังมาหากันอยู่เสมอแล้วก็เวลามีผลงานใหม่ๆก็คอยอัปเดตเสมอครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบ
สนับสนุนเราแล้วก็สนับสนุนเราต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆด้วยนะครับครับผมก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกเรื่อยๆนะครับก็ไปพูดไปหมดแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะได้อยู่กันด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขแล้วพี่จะมาแก้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ